สวัสดีครับปาร์ลับติดเกมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของโจ๊กเกอร์โดยแกนดาฟทีมช็อปปี้เอนติเมทครับช็อปปี้เอนติเมทตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับเมื่อวันที่แข่งครับเก็บได้ถึง2เกมรวดครับผมแล้วโจ๊กเกอร์ของแกนดาฟมีทีเด็ดอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับโจ๊กเกอร์ของแกนดาฟนะครับชิ้นแรกครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับแน่นอนครับโจ๊กเกอร์มันสกิล2มันกันเรื่องกายภาพครับแต่เจอเวทจะตายดังนั้นในชิ้นนี้มาทำให้ถึกเวทมากขึ้นรวมไปถึงป้องกันสถานะต่างๆด้วยนะครับเพราะบางทีเข้าไปลวงแล้วแบบโดนสตันสโลเนี่ยออกไม่ทันต้องมีเนี่ยช่วยให้หลุดจากสถานะได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าสังเกตดูนะครับโจ๊กเกอร์ของแกนดาฟเนี่ยโคตรบ้าพลังครับคือพี่แกไม่คิดจะป้องกันตัวเองครับแกยิงแหลกครับชิ้นแรกครับของการโจมตีแกนะหรือชิ้นที่2เนี่ยคือบวกขึ้นสเปียร์ครับไอชิ้นนี้เนี่ยมันใช้คู่กับสกิลได้ครับคือมันเจาะเกาะไงแล้วพอมันเจาะเกาะปุ๊บเนี่ยยิงจรวดไปเนี่ยถ้าเกิดเจอโดนตัวบางๆเช่นแครี่เช่นเมดเงี้ยฮะปลิวนะครับเพราะว่าจรวดมันแรงและไกลมากเป็นบวกขึ้นสเปียร์ชิ้นที่2ชิ้นที่3ต้องบอกเลยว่าโคตรบ้าเลือดครับออกมาเป็นเฟนเลียทูครับปกติเฟนเลียทูจะเห็นเป็นชิ้นที่4หรือ5ประมาณนี้แต่ว่าการออกชิ้นที่3เนี่ยครับมันทำโจ๊กเกอร์ยิงโคตรแรงตั้งต้นเกมนะครับถ้าเกิดเป็นชิ้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยต้นเกมใครเลือดน้อยโดนโจ๊กเกอร์ยิงจรวดมาร้องโดนกระโดดแปะระเบิดก็ร้องคือโดนยิงสดก็ร้องและอย่างคือเวลาที่โจ๊กเกอร์พาสซีฟมาทำงานเนี่ยเดินไปเดินมาปุ๊บพังหางยิงปั้นสโลนะครับสโลปุ๊บหนืดโดนยิงจรวดไปอีกมีโอกาสตายสูงมากนะครับชิ้นที่3เป็นเฟนเรียทูธชิ้นที่4มูรามาซาอ้าวทำไมมันเป็นชิ้นนี้ล่ะจะเจาะก่อไปไหนเนี่ยมีทั้งบล็อกเก้นสเปียร์ทั้งมูรามาซาต้องบอกก่อนเลยครับว่ามูรามาซาเนี่ยมันเอาไว้ฆ่าแทงค์แล้วด้วยความที่จ็อกเกอร์และบทเป็นแครี่ของทีมเนี่ยการมีไอเทมละลายแทงค์ไว้ย่อมดีกว่าครับและอย่างคือถึงแม้จะละลายแทงค์ก็ตามแต่ชิ้นนี้เนี่ยมันก็ยิงแครี่เมดบึ้มเหมือนกันนะครับดังนั้นชิ้นที่4ครับเป็นมูรามาซาครับฆ่าได้ทั้งแทงค์และแครี่ขอย้ำอีกอย่างนะทีมนี้เนี่ยมันต้องป้องกันจ็อกเกอร์ดีนะครับเพราะว่าจ็อกเกอร์ตัวนี้เนี่ยออกของดาเมจหนักมากถ้าเพื่อนไม่กันเล่นแผนที่แบบว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาล้วงเนี่ยจะมาออกของตอนนี้ไม่ได้นะลำบากเลยนะชิ้นที่5ครับโอมนิอาร์มแน่นอนจ็อกเกอร์ทำอะไรกันเวลาสู้กดจรวดหนึ่งทีก่อนกดสกิลถูกป่ะติดไฟฟอร์ดของโอมนิอาร์มหรือกดสกิล2วิ่งไปหาศัตรูแล้วยิงก็ติดไฟฟอร์ดของโอมนิอาร์มอยู่ดีดังนั้นโอมนิอาร์มโคตรเหมาะจ็อกเกอร์ผมเป็นชิ้นที่5นะครับและเพิ่มทั้งโจมตีพอโจมตีดูดเลือดลดคูลดาวน์ทั้งชีวิตผมครบเครื่องมากชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่ผิดหวังครับผมชิ้นสุดท้ายครับชิ้นนี้ในเกมไม่ได้ออกนะครับเห็นขึ้นเป็นชูริเคนไว้ก่อนแต่ถ้าขึ้นชูริเคนเนี่ยก็เหลือแต่ไอเนี่ยแหละครับฟาบเนียทารอนครับแน่นอนครับตัวแทงค์มันเป็นเรียกว่าตัวป่วนเยอะตัวป่วนที่มันทำเกมให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ดีครับการที่มีฟาบเนียทารอนเนี่ยทำให้โจ๊กเกอร์สามารถละลายตัวแทงค์ได้เร็วขึ้นเพราะว่ามีจอมขอทั้งสองชิ้นมีฟาบเนียที่ตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดเนี่ยจอกแทงได้เยอะขึ้นไปอีกเป็นการละลายตัวแทงที่เหลือรอดครับไม่ให้ป่วนเกมได้ซึ่งถ้าเกิดไปครบตามเนี่ยครับแทงก็มาก็ไม่รอดเพราะมันยิงทั้งแรงทั้งเจาะเกาะทั้งตามเปอร์เซ็นต์เลือดเป็นโจ๊กเกอร์สายโจมตีหนักๆมากๆครับแต่ข้อเสียของสายนี่คือถ้าหลุดถึงตัวก็อ่วมนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมเข้าใจกันมีการวางตำแหน่งโพซิชั่นที่ดีอย่างทีมช็อปปี้เอสติเมทแล้วเนี่ยแกนดาฟออกตอนนี้ก็โหดโคตรนะผมยิงไส้ปิ้นจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้ปาร์ลับติดเกมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากได้ตัวไหนอยากได้ของใครบอกมาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเขาออกได้สักวันชิ้นที่5หรือของครบจริงเนี่ยเดี๋ยวป๋าทำให้ดูครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายถูกใจ Subscribe ไว้ด้วยล่ะ